สิ่งหนึ่งที่รัฐบาลทำอย่างยิ่งเลยก็คือเรื่องของการเอาการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับการเกษตรนี่คือสิ่งที่เราพยายามทำในอดีตไม่มีใครสนใจเลยว่าทำไมต้องไปเที่ยวจังหวัดอื่นๆเชียงใหม่10ล้านคนแออัดยัดเยียดตรงนั้นไปแย่งกันกินกาแฟที่เชียงใหม่ห่างจากลำปางแค่กิโลกว่า2กิโล10กว่ากิโลเท่านั้นเองทำไมที่ลำปางมีคนไปเที่ยวไม่ถึงล้านคนภูเก็ตอย่างน้อยๆก็กี่ล้านคนล่ะทำไมสุราษฎร์ติดกับสมุยเลยติดกับสมุยเลยเนี่ยถึงไม่มีคนจากสมุยมาที่สุราษฎร์เคยไปที่ไหนก็ไปที่นั่นทำไมไม่กระจายไปสู่จังหวัดลองรองเพราะอะไรหนึ่งทางการไม่สนใจสองคมนาคมไม่ดีสามแหล่งท่องเที่ยวไม่ได้รับการพัฒนาทั้งที่มีอยู่แล้วภาคใต้ทั้งภาคอุดมสมบูรณ์ที่สุดทำไมเราถึงพูดจนแก่ว่ามีแต่แค่ยางพารากับปาล์มน้ำมันที่ปาล์มราคาตกอีกแล้วจริงๆแล้วเนี่ยภาคตาทั้งภาคไล่มาตั้งแต่เพชรบุรีลงมาถึงข้างล่างเลยเรื่องของเกษตรอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งแต่ในขณะเดียวกันการท่องเที่ยวจะเข้าไปช่วยเขาได้อย่างดีคุณลองหลับตานึกภาพดูว่าจากเพชรบุรีไล่มาตลอดเส้นทางของหาดทรายเนี่ยนะครับยาวเป็นร้อยๆกิโลเลยหาดทรายไม่ได้แพ้ริเวียร่าเลยนะจังหวัดแต่ละจังหวัดมีสิ่งสวยงามมีวัฒนธรรมมีอาหารการกินมีศิลปวัฒนธรรมเต็มไปหมดเลยแต่ผู้ว่าของเราไม่สามารถคิดไปถึงจุดนั้นได้ฉะนั้นนโยบายคือเราจะพัฒนาทั้งภาคเนี่ยลงมารถไฟรางคู่ไปถึงสุราษฎร์ธานีแน่นอนเมื่อมีรถไฟรางคู่ไปเราให้งบตัดถนนด้านคู่ขนานกับสุขุมวิทซิกไนไล่มาตั้งแต่เพชรบุรีปึกเตียนด้านลงมาถึงข้างล่างเลยให้สามารถมีการคมนาคมติดต่อกันได้ให้งบพัฒนาชุมชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวไล่แต่เพชรบุรีไปถึงชุมพรรถไฟความเร็วสูง TR จนเสร็จแล้วกรุงเทพหัวหินแต่เราจะดันลงไปให้ถึงสุราษฎร์ธานีให้ได้เมื่อคมนาคมไปถึงเอเชียมาลงที่ชุมพรมาลงที่หัวหินแล้วฉะนั้นชุมพรหัวหินมันไม่ใช่เดสติเนชันละไม่ใช่การเป็นจุดเริ่มต้นที่ต่างประเทศเข้ามาแล้วจะขึ้นเหนือแล้วลงใต้อันนี้คือการที่ถ้าหากว่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาสินค้าเกษตรก็สามารถมาให้บริการสิ่งเหล่านี้ได้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศมันก็เกิดขึ้นได้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ละจังหวัดก็เกิดขึ้นได้ความเข้มแข็งที่ยั่งยืนของการท่องเที่ยวมันก็เกิดขึ้นได้ไม่ใช่มีแต่ว่าคนมาแล้วก็ไปชายหาดอาบแดดรวยอยู่แค่กลุ่มไม่กี่กลุ่มที่ทำโรงแรมเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เราพยายามเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิธีการเพื่อที่ยกระดับภาคใต้ขึ้นมา